สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมนะครับก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก่อนจะถึงวันศุกร์ก็รับทรัพย์รับโชควันนี้กันก่อนนะครับเพราะวันนี้เลิกดีเลิกใหญ่เลิกเป็นมงคลนะครับราชาเลิกเลิกนี้มาทีใดก็จะเป๊ะปังนะครับ2เด้ง3เด้งกันหลายๆหุ้นพูดถึง2เด้ง3เด้งเมื่อวานก็เข้าดีมากเลยนะครับตั้งแต่นิกกี้อีกเช้าจีนเช้าไปจนถึงฮานอยเลยนะครับมี2เด้งหลายหุ้นแล้วก็มี3เด้งนะครับเข้าดีมากเพราะเมื่อวานเราดาวเจ้าเลิกเราเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็มีดาวการเงินนะครับเราวิน4ตัวนะครับ3 5 7 8นะครับทั้ง7ทั้ง8นะครับเข้ากันสลับกันนะครับรวมถึงเลข5ด้วย57 58 78นะครับเมื่อวานเข้าดีมากเลยก็สามารถทำกำไรกันได้นะครับหลายหุ้นนะครับโดยเฉพาะลาวพัฒนาเมื่อวาน3578นะครับก็สามารถใครที่จับคู่วินก็นะครับถูกนะครับออก3773ก็ถูกรางวัลกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่23เรามาดูดาวนะครับผังดาวกันนะครับดาวเจ้าเลิกราชาเลิกเนี่ยจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ดาวการเงินนะครับจะเป็นดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพฤหัสเลข8นะครับก็วันนี้ก็ทั้งดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเป็นเลขที่มีพลังทีเดียววันนี้ให้รูดนะครับ7กับ8นะครับเป็นคู่มิตรคู่มิตรก็คือเป็นมหามิตรเลยคู่โชคลาภก้อนใหญ่วันนี้น่าจะใหญ่จริงๆนะทั้ง7 8ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแล้วเนี่ยราชาเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวเสาร์อีกฉะนั้นน่าจะทำกำไรกันได้เป็นกอบเป็นกำนะครับมาดู3ตัวนะครับ3ตัวแตกเมื่อวานก็มี3ตัวแตกนะครับวันนี้ขอให้3ตัวแตกหลายๆหุ้นนะครับจะได้นะครับรับทรัพย์ก้อนใหญ่กัน3ตัวคู่แรกนะครับ7 4 5 7เป็นดาวเจ้าเลิก4 5เป็นดาวการเงินนะครับชุดที่2นะครับ7 3 8 7เป็นดาวเจ้าเลิก3 8เป็นดาวโชคลาภนะครับแล้วก็จัดมาให้2ชุดเลยชุดการเงินกับชุดโชคลาภ7 4 5กับ7 3 82ตัวนะครับเราลูด7 8แล้ว2ตัวเราก็มาเจาะนะครับเจาะชุดแรก3คู่เจาะเลข7ก่อนนะครับ7 3 7 4 7 5นะครับชุดที่2เราเจาะเลข8นะครับ3คู่8 3 8 4 8 5นะครับยังไงก็วันนี้ขอไว้พรให้เป๊ะปังนะครับเข้า2เด้ง3เด้งกันหลายๆหุ้นไปเลยจะได้มีค่ากับข้าวเป็นกอบเป็นกำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่มีโชคจากเมื่อวานแล้วก็ราวพัฒนารวมถึงหุ้นด้วยก็สามารถสั่งของมงคลได้นะครับแนะนำเป็นกระจกนะครับพระราหูนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกแปดเหลี่ยมกระจกเนี่ยนะครับเป็นกระจกเงาใช่ไหมครับกระจกเงาเนี่ยก็สื่อความหมายถึงพระราหูพระราหูเนี่ยนะครับถ้าหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็นะครับแปลว่านะครับเรื่องของเทพนะครับพระราหูเนี่ยเป็นองค์เทพนะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกุมเทพแห่งโชคลาภนะครับตามตำนานชาติเวียนของโหราศาสตร์ไทยก็คือพระราหูเนี่ยไปแอบดื่มน้ำอมฤตนะครับซึ่งเทวดากวนไว้แล้วก็นะครับห้ามยักษ์นะครับดื่มก็พระราหูก็เป็นยักษ์นะครับข้างบนเนี่ยเป็นยักษ์ครึ่งกายข้างล่างเนี่ยเป็นหางเป็นพญางูล่องหนหายตัวไปแอบดื่มน้ำอมฤตตอนนี้ก็มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในเห็นก็นำความนะครับไปฟ้องไปบอกไปแจ้งพระนารายณ์พอพระนารายณ์ทราบข่าวก็กว้างจักรนะครับออกมานะครับตัดพระราหูออกเป็น2ท่อนด้วยกันนะครับเนื่องจากดื่มน้ำอมฤตไปแล้วก็ทำให้ไม่ตายข้างบนก็จะเป็นยักษ์ข้างล่างหางเป็นงูเนี่ยข้างหางที่เป็นงูเนี่ยก็กำเนิดเกิดใหม่เป็นเทวดาองค์ใหม่นะครับเป็นเท
เทวดาพระเกศนั่นเองนะครับก็จะเป็นเลข9ซึ่งแยกออกมาจากเลข8ส่วนทางดาราศาสตร์หรือแม้แต่ทางหูศาสตร์สากลเนี่ยเขาก็มองว่าราหูเนี่ยหรือดาวเกศเนี่ยเกิดจากโลกครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับทำให้แสงเสริงเนี่ยบังกันเกิดนะครับเป็นเรื่องของเงาขึ้นมานะครับพระราหูเนี่ยไม่ใช่เทพนะครับทางอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเป็นเงาที่เกิดจากการโคจรของโลกเรานี่แหละนะครับเป็นระนาบไพระนาบเดียวกันกับดาวจันทร์ดาวอาทิตย์แล้วก็เกิดน็อตโนดนะครับก็มีทั้งน็อตโนดนะครับก็เป็นดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระเกศนะครับฉะนั้นก็คือเงาแต่ถ้าแปลความหมายในเรื่องของการพยากรณ์นะครับออกคำทำนายพระราหูเนี่ยก็หมายถึงเบื้องหลังที่ปรึกษานะครับเขาเรียกว่างานด้านของงานอินเตอร์เทนเมนต์งานบริการนะครับเรื่องการทำงานด้านกลางคืนนี่ก็เกี่ยวหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงวงการมายาด้วยนะมายาวงการบันเทิงนักแสดงอะไรต่างๆเนี่ยมายาก็แปลว่าเรื่องของภาพนะครับภาพที่เราจำลองขึ้นมาสมมุติขึ้นมานะครับพระราหูก็ความหมายเป็นแบบนั้นฉะนั้นกระจกนะครับก็จะเป็นเรื่องของกระจกเงาแปดเหลี่ยมของเราเนี่ยเวลาติดเนี่ยให้เอาหันด้านของกระจกออกนะครับก็พระราหูเนี่ยจะเป็นนอกจากเป็นเทพแห่งโชคลาภแล้วก็ยังเป็นเทพนะครับที่เป็นยักษ์ด้วยเป็นมีอำนาจมีบารมีฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับท่านก็จะช่วยปัดเป่าสะท้อนออกไปนะครับไม่ให้นะครับเขาเรียกว่าละลานเข้ามาในบ้านของเราได้นะครับอีกในนึงก็กระจกเราก็ทำเขียนยันไว้ในเรื่องของการเงินโชคลาภดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเข้ามาในบ้านของเรานะครับเราก็จะได้นะครับมีเงินก้อนใหม่ๆมีโชคนะครับสม่ำเสมอนะครับสามารถติดได้ที่หน้าบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็ยังป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับบานที่2เราก็ติดที่หน้าห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็หมายถึงเรื่องของการเงินนะครับก็ถ้าเกิดห้องน้ำมีพลังลบเยอะๆเนี่ยก็ควรไปติดไว้การเงินเราก็จะได้ไม่ลบไม่เป็นหนี้เงินก็จะได้เข้าบ้านเรามาแบบนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลามีเงินไม่ขาดสายนั่นเองนะครับอีกบานก็ไปติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของอาชีพการงานการทำมาหากินงานการจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองบานต่อไปก็ติดที่ห้องนะครับห้องนอนเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเสาหน้าบ้านก็ติดที่เสาหน้าบ้านเสาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับเรื่องของเสาเนี่ยก็พ้องเสียงนะก็เหมือนดาวเสาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอุปสรรคปัญหาเนี่ยเราเอากระจกพระราหูไปติดเนี่ยก็หมายถึงพระราหูไปติดกับดาวเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นคู่มิตรกันเปลี่ยนสิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้กลายเป็นดีคู่มิตรจะได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับไม่นะครับส่งสิ่งที่ไม่ดีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้าบ้านเราก็จะช่วยมีแต่จะหนุนนำเรื่องของการเงินโชคลาภก้อนใหญ่นะครับเข้ามาหาเรานะครับก็สามารถที่ทยอยติดได้ถ้าติดครบ5บานแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำจุดอื่นๆเพิ่มเติมให้ส่วนท่านที่นะครับอยากจะสนับสนุนเป็นค่าครูนะครับสนับสนุนในการทำงานให้กับทีมงานของผมแล้วก็ให้ผมได้นะครับพัฒนางานให้เรื่อยๆก็สามารถโอนค่าครูค่าสนับสนุนการทำงานได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ขึ้นนะครับหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าท่านมีโชคนะครับท่านก็สามารถนะครับร่วมสนับสนุนผมได้นะครับก็ขอให้วันนี้นะครับประราชาเลิกนะแล้วก็นะครับดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับมากันเต็มๆนะครับเข้าทั้ง3ตัวตรง3ตัวโต๊ดแล้วก็นะครับเลขเจาะเลขรูดนะครับ7 8เข้ากันแบบนะครับหลายๆหุ้นแล้วก็หลายๆเด้งนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ฝากนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็เหลืออีกประมาณ 8-9 วันลอตเตอรี่ก็ออกแล้วก็ใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ใครที่เป็นคอรัฐบาลก็อดใจรอนิดนึง
ก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับตัวเลขที่เราจะนำมาลงทุนนะครับก็ฝากติดตามนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับรวมถึงนะครับสมาชิกที่เป็นคอรายวันก็สามารถลงทุนรายวันได้ทุกวันนะครับเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยหาค่ากับข้าวนะครับแล้วก็อาจจะรัฐบาลจะออกนี่ก็อาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วก็ได้นะครับเลขเราเข้าเป๊ะปังกันทุกวันนะครับยังไงก็วันนี้ขออวยพรให้โชคดีมีโชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตั้งแต่นะครับ4-5เป็นต้นไปนะครับเราจะได้มีเวลาสำหรับใครที่เดินทางไปทำงานออกจากบ้านไปทำธุระหรือนะครับทำเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านหรือว่าคนดูแลนะครับบ้านเราก็สามารถเปิด YouTube รายการเลขนำโชคจากราศีนั่งฟังกันไปเพลินๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่เป็นนักลงทุนตัวจริงก็น่าจะศึกษาวิเคราะห์แล้วก็นะครับนำตัวเลขไปประกอบพิจารณาในการลงทุนของท่านนะครับก็ขออวยพรให้นะครับถูกรางวัลกันเยอะๆนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ